สวัสดีครับในการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกในกลุ่มไลน์ติวผู้สอบบัญชีภาษีกรเข้ามาสอบถามครับน่าจะทำบัญชีให้กับธุรกิจรับเหมานะฮะมาถามเรื่องเงินประกันเงินประกันผลงานเงินประกันผลงานนะฮะก็ส่งไลน์มาถามเมื่อวานนะเมื่อวานยุ่งทั้งวันเลยก็เลยไม่ได้ตอบนะฮะก็เลยจะมาตอบเป็นคลิปก็เลยต้องรอวันนี้รบกวนสอบถามคือเงินประกันผลงานตอนที่บจก.จ่ายยังไม่ได้จดแวตแต่ตอนที่บจก.ได้รับกลับมาจดแวตแบบนี้ตอนรับต้องคิดแวตเปล่าคะค่ะเป็นยังไงเข้าใจ อธิบายเล่าให้ฟังก่อนว่าเงินประกันผลงานเป็นยังไงก่อนต้องเท้าความต้องเท้าความนะค่ะต้องเท้าความนะคะว่า เวลาที่เราทำธุรกิจรับเหมาเนี่ยนะคะ มันอาจจะต้องมีในเรื่องของชื่อบัญชีที่จะมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะในลักษณะของการทำธุรกิจเนี่ยก็คือจะมีเงินแอดวานซ์หรือบางคนเรียกว่าเงินล่วงหน้ามันแปลว่าเงินล่วงหน้าอยู่แล้วเงินแอดวานซ์เงินล่วงหน้าหรือเงินมัดจำเนี่ยนะคะครับแล้วก็จะมีเงินงวดแล้วก็จะมีเงินประกันผลงานมันจะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ภาษีที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีหักภาษีจ่ายในเรื่องของการรับเงินนะคะครับจะมีอยู่ตรงนี้รู้จักชื่อพวกนี้แล้วชื่อพวกนี้คราวนี้ในเรื่องของเงินประกันผลงานเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยเป็นผู้รับจ้างค่ะถึงจะมีเรื่องเงินประกันผลงานมาเกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างก็ได้ถ้าผู้ว่าจ้างก็คือจะเป็นคนในฐานะที่เป็นจ่าผู้ว่าจ้างใช่ค่ะเก็บเงินประกันผลงานของคนอื่นมาแต่ถ้าเกิดว่าผู้รับจ้างถ้าเป็นผู้รับจ้างเนี่ยก็เก็บก็จะถูกคนอื่นเอาเงินประกันผลงานไปแล้วรอระยะเวลาหนึ่งตามที่ประกันผลงานไว้เนี่ยว่าจะประกันกี่เดือนกี่ปีก็จะได้เงินส่วนนี้กลับมางานเสร็จแล้วไม่เสียหายคุณก็ได้เงินคืนนะฮะไอ้เงินประกันผลงานนี้ก็คือเงินที่ผู้ว่าจ้างเก็บจากผู้รับจ้างตอนที่ผู้รับจ้างได้เงินงวดแต่ละงวดเนี่ยผู้ว่าจ้างก็เลยจะเก็บจากเงินที่จะจ่ายเป็นงวดงวดเก็บเอาไว้ก่อนส่วนหนึ่งเมื่องานเสร็จแล้วเนี่ยก็รอสักพักหนึ่งว่างานมันดีสมบูรณ์แล้วก็จะคืนเงินก้อนนี้เรียกว่าเงินประกันผลงานให้กับผู้รับจ้างตามระยะเวลาที่ได้สัญญาเอาไว้ว่าจะคืนกันเมื่อไหร่นะคะโอเคคราวนี้อันนี้เขาเรียกว่าเงินประกันผลงานครับค่ะคราวนี้เขาเพิ่มพูดเรื่องจดแวตกับไม่จดแวตช่วงแรกไม่ได้จดแวตพอถึงตอนรับเงินแล้วจดแวตเป็นยังไงนะอันนี้ในมุมมองของผู้รับจ้างเขามองในมุมมองผู้รับจ้างอ่ะค่ะก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็ไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มนะไม่ได้ผู้รับจ้างผู้รับจ้างผู้รับจ้างไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเวลาเก็บเงินงวดเก็บเงินล่วงหน้าหรือเงินแอดวานซ์เนี่ยนะคะหรือเงินประกันผลงานเนี่ยมันก็จะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มมาเกี่ยวข้องเลยโอเคคราวนี้เนี่ยเมื่อต่อมาภายหลังว่าเขาก็ดำเนินการไปปกติแหละเขาก็จะมีการหักเงินประกันผลงานทุกครั้งที่มีการเก็บเงินงวดที่มีรายได้ที่มีเงินงวดเขาจะโดนหักเงินประกันผลงานไว้อาจจะ 5% หรือ 10% นะคะพอคราวนี้เนี่ยระยะเวลาหนึ่งผ่านไปเขามีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นผู้รับจ้างจดแวตแล้วเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วใช่ค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยนะคะดันมาได้รับเงินประกันผลงานเมื่อช่วงก่อนที่ตัวเองไม่เคยจดแวตไม่ได้จดแวตได้รับเงินประกันผลงานคืนอันนั้นอ่ะผู้ว่าจ้างเขาคืนเงินประกันผลงานให้เราก็ช่วงที่ทำงานให้เขาเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ในแวดยังไม่ได้อยู่ในแวดพอเรามาจดแวดเขามีการคืนเงินประกันผลงานให้พอเราจดแวดก็แปลว่าเราทำงานเสร็จแล้วดิเขาถึงคืนเงินประกันผลงานใช่ค่ะใช่แต่เราก็อยู่ในช่วงที่เราจดแวดแล้วไงคะครับมีการมาคืนในช่วงนี้กันเมื่อมาคืนในช่วงนี้คำถามก็เลยถามว่าเงินประกันผลงานนี้เราเนี่ยในฐานะผู้รับจ้างเนี่ยต้องออกใบกำกับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือเปล่า 7% ตอนที่ได้รับเงินก้อนนี้มาใช่ค่ะคือก้อนนี้มันได้ตอนที่งานเสร็จกันแล้วไม่งานเสร็จยังไม่ได้รับเงินนะคะเงินประกันผลงานก็งานเสร็จไปสักพักนึงไงงานเสร็จบอกว่าอาจจะงานเสร็จผ่านระยะเวลาไปอีก1ปีนับตั้งแต่งานเสร็จจะคืนเงินกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะล่วงเลยมาแล้ว1ปีแล้วคุณก็ไปอยู่ในแวดแล้วคำถามคือจะต้องโดนแวดไหมเก็บแวดไหมเวลาได้รับเงินประกันผลงานคืนค่ะใช่ค่ะโดนไม่โดนแล้วก็ตอบเลยฮะผมก็งงไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ได้อยู่อยู่หรือไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็เวลาคุณได้รับเงินประกันผลงานก็ไม่ต้องเสียแวดไม่ต้องออกแวดขายให้กับ
ไม่ต้องออกแวดขายเพราะว่ามันไม่เป็นการซื้อขายกันใช่ไหมใช่ๆมันเป็นการประกันเอาไว้ซึ่งเงินในส่วนนี้เนี่ยหากคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็เคยคิดภาษีไปแล้วมันเป็นยังไงนะไหนเท้าความนิดนึงมีกระดานมาต้องเขียนนะเท้าความหน่อยต้องเท้าความตั้งแต่เงินล่วงหน้าตั้งแต่เงินล่วงหน้าตั้งแต่เงินล่วงหน้าตั้งแต่เงินมัดจำเลยนะผมว่าไอ้กรณีของเงินล่วงหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นในกรณีที่สมมติว่ามันไปสัมพันธ์ไอ้เงินประกันมันไปสัมพันธ์กับเงินล่วงหน้าด้วยมันเงินล่วงหน้าเกิดก่อนเอออ่ะเท้าความเท้าความตั้งแต่แรกเลยในฐานะผู้รับจ้างนะฮะผู้รับจ้างเนี่ยอยากจะต้องการเงินก้อนนึงเอามาใช้ในการซื้อวัสดุก่อสร้างในตอนรับงานครั้งแรกเลยเนี่ยเขาจะขอเก็บเงินล่วงหน้าหรือเงินแอดวานซ์เนี่ยก่อนนะคะ 30% 40% อะไรอย่างเงี้ยเมื่อตั้งแต่รับงานแรกครับได้รับเงินมาอ่ะค่ะก็เดบิตเงินสดเดบิตเงินสดแล้วไงต่อเดบิตภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายเครดิตเงินล่วงหน้าเงินล่วงหน้าคือเอาเงินเข้ามาก่อนค่ะไอ้เงินล่วงหน้าด้านเครดิตนี่เป็นหนี้สินนะคะเป็นอย่างนี้นะเอ้ยภาษีขายตัวหนึ่งก็เขาบอกเขายังไม่ได้อยู่ในระบบแบตนี่อ๋อเมื่อยังไม่ได้อยู่ในระบบแบตก็ไม่มีแบตถ้าเกิดอยู่ในระบบแบตตรงนี้ก็เป็นภาษีขายเครดิตภาษีขายอีกเพราะว่าเงินล่วงหน้านี่เดี๋ยวคุณไปหักกับรายได้คุณในอนาคตสำนักงานก็เลยบอกให้คุณคิดแบตเลยนะตอนนี้อาจารย์ใส่ตัวเลขเลยดีกว่าไหมคะใส่ตัวเลขเลย 1,000 เงินล่วงหน้าเฮ้ยเงินล่วงหน้า 1,000 เงินล่วงหน้า 1,000 เงินล่วงหน้าไม่เขียนเงินสดโดนหักไปที่จ่าย 3% ก็คือ30บาทจะเป็นแบบนี้อันนี้คือกรณีรับเงินล่วงหน้ามาก่อนแล้วไงต่อไปได้รับเงินงวดละเงินงวดสมมติมีงวดเดียวแล้วกันนะคะง่ายนี่นะหรือ2 งวดดีกว่างวดเดียวงงงวดละ 50% อ่ะพอได้รับเงินงวดก็จะต้องเอาเงินล่วงหน้านี้มาทยอยหักออกจากเงินงวดด้วยล้านเงินล่วงหน้าค่ะต้องเดบิตเงินสดก่อนไม่เห็นเกี่ยวเลยเดบิตเงินสดตรงนี้ได้มั้ยค่ะเดบิตภาษีถูกหักในที่จ่ายเดบิตเงินประกันผลงานเริ่มมีแล้วเงินประกันผลงานแล้วเห็นมั้ยฮะมันเป็นสินทรัพย์ในมุมของผู้รับจ้างก็เลยเดบิตบางคนอาจจะตั้งชื่อบัญชีขึ้นมาว่าเงินประกันผลงานรอรับคืนก็ได้เงินประกันผลงานเรารับคืนอ่ะผมใช้คำว่าเงินประกันผลงานเนี่ยค่ะแล้วก็เครดิตค่ะเครดิตอันนี้บางคนอาจจะไปคินเครดิตรายได้เลยก็ได้หรือเขาเรียกว่าเป็นตั้งเป็นบัญชีพักไว้ก่อนนะคะก็คือสัญญาก่อสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะเงินที่เก็บตามสัญญาก่อสร้างนะคะก็ได้เป็นบัญชีพักไว้ก่อนเป็นบัญชีพักไว้ก่อนหรืออาจจะเป็นรายได้ก็ได้แล้วแต่นะคะเดี๋ยวรอตอนที่ เรียกเก็บเงินเป็นก้อนงวดค่อยมีรายได้เกิดขึ้นตอนงานเสร็จค่อยรับรู้รายได้ก็ได้นะคะงั้นเจ็บลงเครดิตรายได้เลยนะคะเพราะตอนนี้คือกระบวนการของงานเสร็จแล้วเราถึงเรียกเก็บเงินรายได้คราวนี้ไม่มีภาษีขายนะคะก็จะมีแค่นี้สมมติรายได้ 10,000 บาทจะถึงงวดนี้นะ10,000 บาทคราวนี้หักไอ้เงินล่วงหน้าเนี่ย 50% ก็คือ 50% ของ 1,000 เลยนะคะก็มาก่อน500คือต้องหักไอ้ตัวนี้ทุกครั้งใช่มั้ยหัก 50% เพราะมันมี2งวดค่ะก็ 10,000 ลบ500 500แล้วคูณให้ทีนี้ก่อนก็คือ 9,000 ก็มา500เฮ้ย500เงินล่วงหน้าล้างมันออก500ทันอ๋อโอเคคือเราต้องการรับออก500ต้อง500คราวนี้เนี่ยก็จะเหลือ 9,500 ค่ะก็จะเหลือ 9,500 นะคะแต่เราจะมีการหักเงินประกันผลงานไว้ทุกครั้งที่คุณผู้รับจ้างมีรายได้สมมติว่าหักไว้เลยครั้งทุกครั้งเลย 10% 10% แต่ว่าเป็น 10% ของรายได้นี้รายได้โครงการรายได้ทั้งหมดของงวดนี้
ได้งวดของเฉพาะงวดเฉพาะงวดนี้ 10% นั่นก็คือจ่ายไปเลยค่ะ 1,000 1,000 หักไว้ 1,000 คราวนี้เราก็จะโดนหักภาษีหักหน้าที่จ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยคือการเอา 10,000 ลบ 500 เอา 10,000 ลบ 500 เหลือ 9,5009,500 คูณ 3% เท่ากับ 285 คูณ 3% เท่ากับเท่าไหร่นะ285ใส่เข้าไปค่ะ285เงินสดก็คือส่วนที่เหลือก็เอา 10,000 ลบ 500 ลบ 285 ลบ 1,000 เหลือเท่าไหร่ 8,215 บาท 8,215 บาทอันนี้ก็ยังไม่มีแบบว่ายังไม่มีแบบแล้วเขามาถามในขั้นตอนไหนฮะรับเงินประกันการผลงานไอ้เงินประกันเนี่ยที่ถูกเก็บทีละ 50% ใช่ไหมไอ้ทีละ 10% 10% ของเงินงวดก็คืออย่างนี้งวดที่2ก็บันทึกบัญชีแบบนี้อันนี้งวดที่1งวดที่2ก็บันทึกบัญชีแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะฮะพอระยะเวลา1ผ่านไปจดแวดแล้วคราวนี้ได้รับเงินประกันผลงานคืนคราวนี้เราต้องเท้าความก่อนไอ้เงินประกันผลงานตัวนี้เนี่ย มันถูกเก็บครบแล้วมันถูกเก็บมาตั้งแต่รายได้ตัวนี้ซึ่งรายได้ตัวนี้มันไม่มีแวดถึงมันจะมีแวดมันก็ถูกคิดแวดไปแล้วยังไงถึงมันมีแวดคือถึงมันมีแวดมันก็จะไอ้เงินประกันผลงานมันก็จะไม่อยู่มันเขาเรียกว่ามันอยู่ก่อนลมแวดมันโดนหักหลังจากเงินที่ถูกคิดแวดไปแล้วก็บอกได้ไหมล่ะตัวนี้มันไม่รวมตัวนี้มันไม่ได้มีแวดอยู่แล้วนี่แม้มันจะมีแวดก็จะเป็นเงินที่หักหลังจากที่มันเก็บรวมแวดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกี่ยวข้องมันเป็นเงินที่จะต้องคืนกันเดี๋ยวนะผมพูดอย่างนี้สมมติบริษัทนี้มีแวดมาตรงนี้ก็เป็นภาษีขายถูกป่ะค่ะซึ่งเวลาคุณคำนวณจากตรงนี้กับตรงใช่ไม่เกี่ยวกับภาษีขายอยู่แล้ว มันจะไม่เกี่ยวกับภาษีขายเพราะฉะนั้นเวลาที่คืนกันเนี่ยมันเป็นเงินที่ต้องคืนกันไม่ใช่เป็นเงินที่จะต้องหักกันกับรายได้ในอนาคตมันเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยไม่เอามาเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะนั้นเมื่อคืนกันเนี่ยก็เลยไม่ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องออกใบกับภาษีเมื่อคืนกันก็เลยไม่ต้องมีภาษีขายเมื่อไม่มีภาษีขายเพราะไม่ถือว่าเป็นการขายนะคะแต่ผมมองว่าเงินประกันมันไม่ใช่เป็นการขายอ่ะมันเป็นเงินที่เก็บเอาไว้ไม่ได้มีการขายสินค้าหรืออะไรระหว่างกันอ่ะมันคือเป็นเงินที่เก็บแล้วครับมันเหมือนเงินมัดจำอ่ะเงินมัดจำที่ไม่ได้หักรายได้ในอนาคตมันไม่มีแบบอยู่แล้วคือหรือมองอีกในนึงก็คือไอ้ 10,000 ตัวเนี้ยแม้มันมีภาษีขายมันเคยเอา 10,000 มาเป็นฐานภาษีแล้วเมื่อ 10,000 มาเป็นฐานภาษีแล้วมาเป็นตัวเนี้ยพอคืนการจะเอามาเรียกเก็บภาษีอีกไม่ได้โอเคอันนี้เคยรวมอยู่ในนี้เพราะไอ้แวดเนี่ยมันคำนวณจากตัวนี้ใช่ค่ะใช่นะซึ่งไอ้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะถ้าตัวนี้มีแวดตัวนี้มีแวดแวดตัวนี้จะคำนวณจากอะไรจะคำนวณจาก 10,000 ลบ 500 ก่อนเหลือ 9,500 ค่อยมาคิดแวดจากตัวนี้เพราะมันเคยเอา 1,000 ตัวนี้มาเคยคิดแวดแล้วเพราะถ้าเกิดมีแวดมันจะอยู่ตรงไหนมันจะมีภาษีเครดิตภาษีขายอีกทีเพราะมันโดนแวดไปแล้วมันโดนแวดไปแล้ว1ช่วงก็คือตัวนี้ถ้าคุณอยู่ในระบบแวดก็อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะซึ่งไอ้แวดคำนวณจากตัวนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้คิดแวดเคยคิดแวดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณมีเงินงวด 10,000 คุณจะคิดจากแวดจาก 10,000 ไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องมาหักเงินล่วงหน้าไปก่อน500เหลือเท่าไหร่ค่อยคิดแวดจะเป็นแบบนี้แล้วไอ้เงินประกันผลงานเนี่ยคิดจากตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยเคยโดนคิดแวดแล้วครั้งนึงตอนนี้แล้วก็มาคิดอีกรอบนึงก็อีก 9,500 ในช่วงนี้ในกรณีที่มีแวดเพราะนั้นเวลาที่คุณรับเงินประกันผลงานคืนเนี่ยนะคะก็เลยไม่ต้องเอามาเป็นฐานภาษีครับค่ะก็จะเดบิตอะไรอีกพอรับเงินประกันผลงานนะค่ะเดบิตเงินสดเครดิตเงินประกันผลงานล้างมันออกเงินประกันผลงานนี้อยู่หมวด1นะคะเป็นสินทรัพย์ล้างออกทั้งหมดไม่รู้เท่าไหร่ทั้งหมดก็ 1,000 นี่นะเอ้ยไม่รู้เท่าไหร่ใช่เท่าไหร่เพราะคุณเก็บ2งวดนี่ใช่ไม่รู้ก็คือเงินที่คุณถูกหักไปเก็บเอาไว้อ่ะคุณก็ลงบัญชีแค่นี้ไม่ต้องมีภาษีขายค่ะเพราะมันถูกเก็บภาษีขายไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วใช่ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบแบบไม่แบบเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการนั้นมาแล้ว
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานเวลาคุณได้รับเงินเนี่ยก็ไม่ต้องมีภาษีขายมันไม่ได้ยุ่งกันไม่ยุ่งนะคะไม่ต้องเอามาเป็นฐานภาษีโอเค